สวัสดีครับผมณเชษฐ์สิทธิ์จากบริษัทโค้ชโมบายนะครับแล้วตอนนี้ผมอยู่กับน้องแคร่จากม.สงขลาเป็นนักศึกษาฝึกงานนะครับที่โค้ชโมบายแนะนำตัวหน่อยครับแคร่ครับชื่อสุรโชคเหมทุลินนะครับก็มาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับอ๋อนี่นายอยู่บนเขาวะเนี่ยมันมีเสียงลมกระโชกห้างมาด้วยไม่เป็นไร นะครับก็เบื้องต้นนะครับก็คลิปนี้จะเป็นคลิปซีรีส์นะครับเกี่ยวกับการสอนภาษาโกแลงนะครับในการทำตัว RESTful API นะครับแบบง่าย โอเคไหมเอาล่ะเบื้องต้นก่อนทางใครเองนะครับได้ทำสไลด์ขึ้นมานะครับเพื่อประกอบการสอนนะครับก็คือ REST API แล้วก็ต้องออกตัวเลยว่าผมเนี่ยไม่ค่อยมีความรู้โกนะตอนนี้นะครับแต่อนาคตเนี่ยก็จะพยายามเข้าเรียนศึกษาเพิ่มเติมแต่ตอนเนี้ย expert ของเราก็คือน้องแคลร์นะครับเรื่องภาษาโกครับไม่ใช่แคลร์ครับในเคสนี้เดี๋ยวเราจะทำอะไรกันดีครับแคลร์ครับก็จะเริ่มทำตัวเมธอดแบบอย่างง่ายๆก่อนนะครับก็คือ get post put delete ทั่วไปครับก็ให้มันบินข้อความมาโอเครู้สึกว่าเสียงทางฝั่งแคลร์เนี่ยมันจะเบาๆแปลกๆไงสักอย่างนึงแต่ก็ไม่เป็นไรก็เพื่อง่ายเดี๋ยวเราจะ เขียนโค้ดนะครับที่เป็นเขาเรียก RESTful HTTP GET POST พูดง่ายๆก่อนเบื้องต้นเนี่ยผมได้ทำการสร้างโฟลเดอร์นะครับ demo intro demo 1 intro ในส่วนของตัว RESTful นะครับของ Go รอไว้แล้วนะครับแล้วก็เหมือนคลิปก่อนเนี่ยเราก็จะมีการพูดกันนะครับไม่ใช่คลิปก่อนหรอกบางทีอัดใหม่นะถูกต้องมาเราจะใช้เฟรมเวิร์กชื่อว่า JIN นะครับ JIN เนี่ยคือย่อมาจาก Go แล้วก็อะไร IN ย่อมาจากอะไรวะมันไม่ได้มาจากคำย่อครับมันก็เป็นชื่อของมันเลยเอาว่ามันมีจินกับกอมกอมนี่น่าจะเป็นเรื่องของ database นะครับก็คือ go แล้วก็บวกกับเจ้าตัว om แต่จินเนี่ยจะเป็นถ้าเกิดเป็นฝั่งของ node นี่เทียบเท่ากับ express ป่ะก็ประมาณนั้นครับประมาณนั้นก็คือเอาไว้ handle พวก request แล้วก็ response กลับไปนะครับก็เบื้องต้นก่อนนะครับใครที่ไม่รู้ภาษา go นะครับ go lang นะก็สามารถที่จะนะครับไปดูที่ตรงบริเวณนี้เลยนะครับก็ same dev นะครับแล้วก็เขียนคำว่า go lang นะครับก็อันนี้ go lang เลยนะต้อง go lang นะอุ้ยขอทีครับเอา go เฉยแล้วกัน รู้สึกว่ามันจะไปเชื่อมต่อกับ bluetooth อ่ะนี่ก็ภาษา go นะครับกดเข้าไปที่ลิงก์นี้อันนี้คือก็จะเป็นมี playlist นะครับสอนพื้นฐานของภาษาโกกดตรงนี้นะครับก็มา19ตอนให้ไปดูเรื่องโกก่อนที่จะมาดูคลิปนี้นะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการปูพื้นฐานนั่นเองเอาล่ะก็ย้อนกลับมาที่ตรงสไลด์ก่อนนะครับก็อันนี้ก็ทางแคลร์เองให้พี่ import เข้าไปซึ่งพี่ import แล้วแล้วก็ในสไลด์ถัดมาเนี่ยเหมือนทางแคลร์จะพยายามให้พี่สร้าง structซึ่งประกอบไปด้วย field username กับ password เพื่อใช้ในการยิงขึ้นไปที่เซิร์ฟเวอร์เหรอครับใช่ครับเพื่อที่จะครับก็ประมาณนั้นครับพี่ก็จะขออนุญาตก๊อปเลยนะครับก็ได้ไม่ต้องพิมพ์เยอะเอาล่ะส่ง import package แล้ว import มาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็พี่วางเจ้าตัวนี้เข้าไปที่บริเวณด้านนอกใช่ไหมครับใช่ครับก็คือ type ประกาศ struct นะครับ struct ก็อารมณ์กึ่งคลาสคล้ายคลาสนั่นแหละนะครับแต่เพียงแค่ว่าในภาษาโกมันมีคลาสนะครับเรามีพูดอยู่ในคลิปก่อนหน้านี้แล้วก็ตัวแปรนะครับอันนี้เป็นแบบ username ที่เราประกาศเป็นตัวใหญ่ก็เพราะว่านะในภาษาโกเนี่ยตัวใหญ่คือ public ถ้าตัวเล็กก็คือ private ใช่ไหมครับใช่ครับโอเคแล้วก็ type นะครับแล้วก็ผมเข้าใจว่าอันนี้มันคืออะไรอ่ะมันเป็นเอามันเป็น field ไว้ใช้สำหรับในการรับตัว JSON นะครับใน รับตัว JSON เป็น username ครับเดี๋ยวจะอธิบายในตัวของไม่ต่ออีกทีนะครับในตัวง่ายมันมีประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ในการแมปแล้วกันว่า JSON นะฟิลอย่างนี้เนี่ยมันจะต้องคู่กับตัวนี้ถูกต้องไหมนะครับคราวนี้ต้องทำยังไงต่อครับก็ไปดูในสไลด์เลยครับโอเคก็ถัดไปเนอะเราก็จะสร้างฟังก์ชันมาครับก็เป็นฟังก์ชัน get post put deleteทั่วไปครับแต่ว่าของผมก็จะมีการใช้แบบspring query ด้วยแล้วก็ตัวใช้ผ่านพารามิเตอร์ด้วยครับอ่ะงั้นเราคงจะเริ่มจาก get ก่อนเลยละกันนะใช่ครับพี่ก็กดเข้าไปแล้วก็ดูจากโน้ตนะ
นี่ก็จะขออนุญาตกรอบตรงนี้นะครับมาใส่ก็ของเดิมเนี่ยมันจะมีอะไรก็ไม่รู้แหละก็ใส่เข้าไปที่บริเวณนี้เนอะใช่ไหมครับแล้วก็เหมือนจะมี error เกี่ยวกับ HTTP พี่จำเป็นต้องทำการ import HTTP มาด้วยปะครับต้อง import ด้วยครับเพื่อแสดงสเตตัสของจะต้องมาที่ตรงนี้เนอะถูกต้องไหมครับก็คือเพื่อจะ import เจ้าตัวนี้เข้ามาพี่ก็ขออนุญาตก๊อปตรงนี้นะครับมาแทนตรงบริเวณนี้ก็คือมีแพ็กเกจ2ตัวนี้เลยดังนั้นพี่จำเป็นต้องทำการ go build ก่อนป่ะเพื่อจะให้มัน import เข้ามาก่อนป่ะใช่ครับไม่จำเป็นนั้นพี่ก็ต้องพิมพ์คำว่า go แล้วก็ build ป่ะครับพี่ก็จำไม่ค่อยได้ละอย่างแรกเลยคือเราต้องสร้าง go mod ก่อนครับ go mod ก่อนโอเคนั่นเราก็อย่างแรกว่า cd มัน exam ก่อนนะครับแล้วก็ restful นะครับแล้วก็ go mod ใช่ไหมgo mod ในเดโม intro 1นะครับเดโมพิมพ์ให้พี่เลยดีกว่าง่ายกว่านะครับก็ cd เข้าไปในเดโม intro 1ครับอ๋อองซีดีไปอีกชั้นหนึ่งใช่ไหมครับเดโมโอเคพอดีมันอยู่ในพาร์ทนี้เนอะนะครับแล้วก็พิมพ์ไปต่อครับก็ go mod init ครับแล้วก็ชื่อพิมพ์เลยรบกวนพิมพ์ให้พี่เลยครับได้ครับตอนนี้ภาษาไทยอยู่ครับตัวใหญ่เหรอครับสักครู่นะครับครับผมเดี๋ยวพี่พิมพ์ให้ดีกว่าดูว่าทางจะเป็นปัญหาอ่ะโก okay, แล้วก็ไงต่อครับมอดครับนี่เหรอแล้วก็อินิทครับอินิทนะครับเรนเทอร์ใช่ไหมครับแล้วก็ชื่อตามด้วยชื่อของตัวที่เราจะอินพอร์ตนะครับชื่ออะไรครับให้พิมพ์อะไรครับก็เป็นเดโม1ก็ได้ครับก็พูดง่ายคือเรากำหนดโมดูลขึ้นมาใช่ไหมก็คือตามชื่อโฟลเดอร์นี่ถูกไหมฮะโอเคก็คือต้องเป็นชื่อโฟลเดอร์นะครับแล้วไงต่อครับครับหลังจากนั้นเราก็ใช้ go build ได้เลยครับ go build นะครับเพื่อจะให้มันทำการ build แล้วก็ดาวน์โหลดขึ้นมาเพื่อไงคือต้องมีโมดูลของเราเองก่อนนะครับกระบวนการนี้ก็เริ่มดาวน์โหลดคราวนี้ระหว่างที่รอดาวน์โหลดก็คือนี่คือฟังก์ชันนะครับใช่ครับก็ get workshop hello world นะครับแล้วก็ให้ดูก็คือมีการรับเจ้าตัว context เข้ามา context ก็อันนี้เข้าใจว่าคือ JSONนะครับแล้วก็อันนี้คือน่าจะเป็นการ response กลับป่ะใช่ครับเป็นการ response กลับเป็นข้อมูล data ประเภท JSON ครับอือฮึแต่ว่าก็แน่นอนอันนี้เราจะเขาเรียกว่าดัก request ยังไงนี่อีกเรื่องนึงนะโอเคเรียบร้อยละแล้วไงต่อครับตอนนี้พี่ต้องแก้ไขโค้ดตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับก็แก้ไขตรงที่ว่า router ครับครับเป็นการสไลด์ครับกดให้พี่เลยว่าต้องไปไหนครับที่ main function ครับก็จะเป็นr.get slash แล้วก็ตามด้วยฟังก์ชันที่เราต้องการที่จะโอเคก็คือการแมปใช่ไหมครับว่าโอเคจะให้เราตัวนี้มันคู่กับฟังก์ชันนี้นะครับโอเคก่อนนั้นก็ผ่อนภาพเลยสมมติว่าอันนี้คือตัว root นะนะครับพี่ก็จะบอกว่าให้คู่กับเจ้าตัวที่ชื่อว่า get allower นะครับเอาละหลังนั้นก็คงใช้ตัว npx แล้วก็ go แล้วก็mon ใช่ไหมของเราที่เราใช้ในการ monitor แล้วก็ตามไป index ได้เลย enterอันนี้มันจะรัน default ที่พอร์ตอะไรครับเนี่ย8080ครับเราสามารถเซตพอร์ตเองได้ใช่ไหมครับเซตพอร์ตเองได้ครับเดี๋ยวเราไป8080ก่อนละกันนะครับ8080 enter ครับก็โอเคมาแล้ว message นะครับเป็น hello world นะครับก็เป็น format json โดยนี่คือ key แล้วก็อันนี้คือ value ใช่ไหมใช่ครับโอเคง่ายๆเนอะนะครับก็อันนี้เราแต่ถ้าเกิดเราไม่ต้องการเป็น JSON แล้วการ plain text ก็ทำได้ใช่ไหมครับยังไม่ได้มาดูยังไม่ได้ดูครับยังไม่ได้ดูนะก็พี่เข้าใจว่ามันจะต้องมีทั้งแบบที่เป็น plain text ธรรมดาอะไรพวกนี้นะครับก็ไม่เป็นไรเอาละคราวนี้เราลองแบบ JSON ธรรมดาก่อนนะครับก็ในเบื้องต้นนะครับก็เห็นภาพละคราวนี้อ่ะทางเราพูดต่อเลยครับว่าจะพูดอะไรต่ออันนี้คือโพสครับก็ในส่วนต่อมาก็จะเป็นโพสต์คราวนี้โพสต์ที่จะทำอะไรให้ดูครับก็จะต้องใช้ในส่วนของไอตัวโพสต์แมนนะครับเพราะว่าคราวนี้เราจะต้องส่งข้อมูลไปเป็นแบบโอเคพอเห็นภาพละส่งข้อมูลไปในบอดี้ครับนั้นเราก็จะเริ่มโพสต์กันนะ
ครับก็จะคลิกตรง show more นะครับแล้วก็ copy post คราวนี้ก็จะขออนุญาต copy ทั้งดุ้นเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวจะทำการ copy code ตรงนี้ลงไปในจิตหับแล้วกันนะครับก็เอาละผมก็จะนะครับมี post นะครับคราวนี้ต้อง map ใช่ไหมใช่ครับผมก็ copy ตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นคำว่า post เนอะนะครับแล้วก็จากที่ดูนี่เราแมปยังไงเออก็โพสที่รูปเหมือนกันแล้วก็ตรงนี้ก็แก้เป็นเพราะโพสละครับใช่ครับโอเคเอาละคราวนี้เราคงต้องใช้โพสแมนในการเทสนี่แหละครับก็ลองยิงข้อมูลเข้ามาแล้วก็ถ้าผมดูก็คือเราคาดหวังว่าข้อมูลเราเนี่ยสตรัคเจอร์เนี่ยต้องมีฟิลตามนี้คือมี username password ใช่ไหมเพื่อมันจะได้แมปกับตัวแปรเหล่านี้ใช่ไหมครับใช่ครับเราก็ให้ดูก็คือเรา echo กลับไปโดยเราก็ echo ตัวที่เขาพิมพ์กลับมาแต่ว่าให้อยู่ภายใต้ field ที่ชื่อว่า user ประมาณนั้นปะใช่ครับแต่ไอ้ gin เนี่ยแล้วก็ h เนี่ยนี่คืออะไร h ย่อมาจากอะไรครับมันเป็นตัวของเท่าที่ดูครับก็มันเป็น interface อันนี้ผมยังไม่แน่ใจเหมือนกันครับเอาเหรอโอเคโอเคในเคสนี้เราก็ต้องใช้ postman นะครับในการจำลองการยิงจุดก็ผมเปิด postman ก่อนนะครับเปิดแล้วนะครับก็ทางนั้นมีสร้างคอลเลกชันมายังครับไม่ได้ยังไม่ได้สร้างครับนั้นพี่จะสร้างเลยละกันก็ให้เป็น go demoนะครับชื่อคอลเลกชันของเราก็น่าจะอยู่แถวๆนี้เนอะเดี๋ยวขอหาก่อนนะครับโอ้มีหลายอันมากเลยพี่จะเสิร์ชหาได้ไหมเนี่ยโกนี่โกเดโมเดี๋ยวขอบุกมาไว้ก่อนนะครับอ่ะมาละพี่ก็จะเริ่มทำการสร้างตัว request กันละนะครับก็อันนี้ให้เป็นpost นะครับปึ้งอ่ะ URL ก็ต้องเป็นนะครับกดมาที่นี่อันนี้ก็ต้องเป็นโพสใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็น http://localhost/port 8080ถูกไหมใช่ครับนะครับแล้วก็เราจะทำการยิงผ่านบอดี้ที่เป็นอะไรเป็น JSON ถูกปะเป็น raw ครับใช่ก็คือเป็น raw แล้วก็ตรงนี้ต้องเป็น JSON เนอะแล้วก็ทำการปั้นโอเค usernameถูกไหมครับอันนี้อาจจะเป็น username ชื่อว่า admin นะครับแล้วก็ comma ครับอันนี้ต้องระวังนะครับ JSON อย่าลืมว่ามันคือ JSON string นะครับฉะนั้นต้องมี double quote ครอบ password ก็1 2 3 4สาเหตุที่ต้องเป็น username กับ password อันนี้พี่ก็ขอเดาแล้วกันนะว่ามันเกิดมาจากการ map ตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับโอเคก็พี่ก็ลองเทสโดยการยิงแล้วกันชั่วนะครับก็เห็นว่ามัน echo กลับมาละก็คือสิ่งที่เรายิงไป echo กลับมาอยู่ภายใต้ field ที่ชื่อว่า user ก็เนื่องจากว่าตรงนี้เนี่ยกรณีที่เรายิงเข้าไปใช่ไหมครับตัว C คือ context นะครับหลังนั้นก็พูดง่ายเข้ากระบวนการในการเหมือน passing มันคล้าย passing นะพี่เข้าใจว่าคือ by กับ JSON ก่อนโดยเอา address ของตัว user มาคือพูดง่ายเพื่อจะถ้าเป็นเวของภาษา C ก็คือพูดง่ายเราเตรียมที่จะเอาข้อมูลเนี่ยยัดเข้าไปใน user ใช่ครับถูกต้องมั้ยถ้าเป็นเวของภาษา C ก็คือการฉีกเข้าไปนี่แล้วนั้นเราก็เพียงแค่ gin นะครับแล้วก็ h นะครับเข้าใจว่าเจ้าตัว h เนี่ยพี่ไม่น่าจะว่ามันน่าจะเป็นตัว plain text แน่เลยอ่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเรา plain text ป่ะต้องดูก่อนนะก็ไม่นะเพราะว่าอันนี้พี่กำลังสงสัยว่ามันแตกต่างอ๋อนี่ก็ JSON อยู่แล้วถูกป่ะแล้วก็มี H นั้นก็พูดง่ายๆคือข้อมูลที่เราใช้ในการ response กับอันนี้คือชื่อ field ถ้าพี่เปลี่ยนจากคำว่าอะไรนะ user เป็นคำว่า result ใช่ไหมใช่ก็น่าจะต้องเปลี่ยนเป็น result ให้เรานะครับก็โอเคค่อนข้างเคลียร์นะครับสำหรับ get แล้วก็ post โอเคเอาล่ะแน่นอนครับมันจะมีพวก putผ่าพารามิเตอร์อันนี้เนี่ยเราเป็นคลิปหน้าในคลิปนี้เราพอเห็นภาพแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราค่อยมาซัดกันต่อในส่วนที่เป็นpush ผ่านะครับพารามิเตอร์
คราวนี้เบื้องต้นเดี๋ยวผมจะทำการคอมเมนต์คอมมิตนะครับโพสต์ตรงนี้เข้าไปก็คงจะต้องดอทก่อนนะแล้วก็ดอทก่อนแล้วก็จิตแอดนะครับดอทจิตคอมมิตก็อาจตั้งชื่ออันนี้ว่าให้เป็นตัวนะครับพาร์ทที่เป็น API REST แล้วกัน RESTful นะครับ RESTful แล้วก็ demo 1 intro โอเคนะแล้วก็จิต push ก็สำหรับคนที่อยากจะดู source code ตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะมาดูได้นะครับสำหรับตอนนี้นะก็มาดูที่เว็บไซต์ Code Mobile ครับแล้วก็มาที่นะครับเอ้าจิตหับนะครับก็วิ่งมาที่นี่ดังนั้นก็เลือกส่วนของ repository นะครับแล้วก็นี่ CM Go แรงหรือเสิร์ชก็ได้ครับก็กดเข้าไปก็เดี๋ยวคุณก็จะเห็นเจ้าตัวโปรเจกต์นี้ปรากฏขึ้นมาน่าจะเป็นโปรเจกต์นี้ example RESTful นะครับ demo โอเคมั้ยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเอาล่ะคลิปนี้เท่านี้ก่อนโอเคครับสวัสดีครับ